สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาลุยกันต่อนะครับคณิตมัธยมนะครับต้นนะครับตอนที่4นะครับก็เราก็สำหรับตอนที่1 2 3เราก็เรียนกันแล้วนะครับเรื่องเลขยกกำลังนะครับเลขฐานนะครับจำนวนเฉพาะนะครับการแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับก็คือครม.กับครน.นะครับก็คือหารร่วมมากคูณร่วมน้อยนี่นะครับก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคหารร่วมมากนะครับก็คือสมมุตินะครับสมมุติมีเลขอยู่3เลขใช่ไหมครับหารร่วมมากคือตัวไหนนะครับที่เป็นตัวที่มากที่สุดที่หารทั้ง3ตัวนี้ลงตัวนะครับสมมุติมีเลขอยู่3เลขเช่นนะครับ18 36 54นะครับมีเลขอยู่3เลขหารร่วมมากคือตัวหารตัวไหนนะครับที่หารทั้ง3ตัวนี้ลงตัวนะครับเราก็มีจำนวนมากที่สุดนะครับนั่นแหละคือหารร่วมมากครับส่วนคูณร่วมน้อยนะครับก็คือค่าของตัวนี้คูณเป็นเช่นอันนี้คูณ3คูณ4คูณ5นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับต้องมีคูณเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วคราวนี้มันเป็นจำนวนที่น้อยสุดนะครับเดี๋ยวคูณร่วมน้อยเดี๋ยวจะรู้เองนะครับเดี๋ยวอันนี้ทำคูณหารร่วมมากก่อนนะครับโอเคนะครับการหาหารร่วมมากคูณร่วมน้อยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องแยกตัวประกอบนะครับของ3ตัวนี้นะครับเช่นนะครับ18นะก็คือ2คูณ3คูณ3ใช่ไหมครับ36ก็คือ2คูณ2คูณ3คูณ3ใช่ไหมครับ54ก็คือ2คูณ3คูณ3คูณ3นะครับใช่ไหมครับโอเคนะครับวิธีแยกตัววิธีหาครม.นะก็ง่ายๆนะครับครม.คือหารร่วมมากนะครับก็คือให้เอาตัวที่มันเหมือนกันนะครับเฮ้ยไปพี่ให้มาตัวที่มันเหมือนกันนะครับเช่นนะครับตัวประกอบที่มันเหมือนกันนะของทั้ง3ตัวนี้นะครับเช่น2แรกครับเหมือนกันใช่ไหมอันนี้นับไปแล้วห้ามนับกลับห้ามนับอีกรอบนะตรงนี้ไม่เหมือนกันก็3เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหม3เหมือนกันนี่ก็3อีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับตรงนี้นับ3อีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับอันที่ไม่เหมือนกันก็ปล่อยมันไว้นะไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครม.นะครับของ3เลขนี้ก็คือ2คูณ3คูณ3ครับก็คืออันไหนที่เหมือนกันก็มาคูณกันนะครับก็จะได้นะครับ18นะครับเช็คอีกทีนะครับผมบอกว่าอะไรนะครับ3เลขนี้ครม.นะครับต้องเป็นจำนวนที่หาร3ตัวนี้ลงตัวแล้วมากที่สุดนะครับโอเคนะครับง่ายๆเลย18คูณ1เป็น18นะครับเป็นตัวแรกครับ8เป็นใช่ไหมผมตัวต่อมา18คูณ2นะครับได้เท่าไหร่36นะครับง่ายๆนะครับ36นะครับตัวนี้ก็เช็คเรียบร้อยนะครับตัวที่3 18คูณ3ได้เท่าไหร่18คูณ3ได้เท่าไหร่ต้องนะครับก็ได้54นะครับก็เป็นตัวสุดท้ายครับส่วนครน.นะครน.หายังไงนะครับคืออยู่ไปทุกทีเลยครน.นะหายังไงนะครับครม.ก็ไม่ได้ต่างกันมากจากครม.นะครับแค่นะครับเรานะครับไหนล่ะตรงนี้มาละครน.นะครับนี่นะครับครน.นะครับหายังไงนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็เหมือนกันนะครับอันไหนเหมือนกันนะก็ให้มาคูณก่อนนะครับนะครับแล้วก็อันไหนที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวเหลือนะครับเช่นตัวนี้ครับเหลือ2ตัวหนึ่งใช่ไหมเหลือ3ตัวหนึ่งใช่ไหมก็มาคูณเพิ่มนะครับก็จะกลายเป็น18คูณ6ก็จะกลายเป็นคูณตั้งคูณกันนะครับ6 8 48เสร็จ6 8ทด4 6 1เป็น6เป็น108นะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับตัว108นี้ครับก็คือตัวคูณร่วมน้อยของตัวนี้นะครับงงไหมไม่งงใช่ไหมงงหรือเปล่างงจะจะอธิบายนะครับโอเคครับ108เนี่ยคือ18คูณเท่าไหร่ได้108 18คูณเท่าไหร่18คูณ6ใช่ไหมครับได้108ใช่ไหมโอเคครับแล้ว23ที่6ล่ะคูณเท่าไหร่คูณ3นะครับได้108เหมือนกันครับเสร็จแล้ว54ล่ะคูณ2นะครับได้108ครับนี่แหละคือตัว18นะครับ36แล้วก็54นะครับเป็นตัวที่108หารลงตัวนะครับเสร็จแล้ว3ตัวนี้นะครับคูณกันแล้วรวมกันไปบรรจบอยู่ที่1นะครับที่เลขจุดๆ1นะครับเลขนั้นตัวแรกครับคือตัวเลขที่น้อยที่สุดนะครับแบตจะหมดอยู่นี่แบตกล้องจะหมดนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็จะใช้ตัวอย่างของเลขเหนือนี้เหมือนเดิมนะครับในการหาจะบอกวิธีที่หาที่ง่ายที่สุดนะครับถ้าง่ายขึ้นนะครับกว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวครับมาดูกันนะครับลบให้หมดลบ18 36 54นะครับโอเคนะครับโอเค
คเอาสีอะไรดีชอบสีอะไรไปเอาไม่ค่อยมีกี่สีอะไรหรอกเอาเถอะนี่คิดอะไรมากครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งหางยาวนะครับหางสั้นนะครับหางสั้นหางยาวนะครับหางสั้นหางยาวนะครับโอเคครับก็18 36 54ครับโอเคครับแล้วก็เราก็หารนะครับเอาตัวอะไรก็ได้มาหารครับแล้วหารให้ได้3ตัวนะครับหารให้ได้ทุกตัวนะครับทั้งหมดครับเช่นนี่ครับ18นะครับก็9เข้า2มาหารนะครับก็ได้18 2 27นะครับเอา3มาหารนะครับ3ได้3 6 9เอา3มาหารอีกรอบนะครับนะครับ1 3 2 3ครับ2 3ครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีหาหรม.นะครับก็คือเอาตัวนี้มาคูณกันนะครับเขียวอ่ะโอเคครับก็คือเอาตัวนี้มาคูณกันครับเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมาคูณกันนะครับตรงตัวหางนี่ครับมาคูณกันนะครับก็จะได้หรม.มาถ้าเราจะอยากได้ครน.นะครับเราก็ตรงนี้นะครับมาคูณด้วยนะครับก็จะกลายเป็นหรน.นะครับครน.นะครับก็คือตรงนี้น่าจะเป็นหรม.นะครับถ้าเราจะเอาครน.นะครับเราก็เอาทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวนี้นะครับมาคูณกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้ครน.นะตรงนี้ครับเข้าใจไหมครับครน.นะโอเคครับประโยชน์ของหรม.ครน.นะครับใช้ในการคำนวณหลายอย่างนะครับเช่นนะครับถ้าสมมติหรม.นะครับก็คือถามเราว่าเราอยากตัดเชือกนะครับที่มีความยาว18เมตรมีเชือกอยู่3เส้นนะครับเชือกแรก18เมตรเส้นที่2 36เมตรเส้นที่3 54เมตรใช่ไหมครับเราจะตัดได้นะครับเราจะตัดเชือกนี้นะครับได้เป็นเส้นละความยาวเท่าไหร่นะครับให้มันมากที่สุดนะครับแล้วก็ในทั้งหมดนี้นะห้ามเหลือนะครับห้ามเหลือเศษเชือกเด็ดขาดครับทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือเมื่อกี้นะครับได้เท่าไหร่หรม.ได้เท่าไหร่เมื่อกี้หรม.ได้18ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแปลว่าอะไรนะครับเราเชือกเส้นหนึ่งนะครับ18เมตรนะครับใช่ไหมแล้วยังไงต่ออันนี้ครับ36 54นะครับก็ตัดเป็น2ท่อนนะครับตรงนี้ได้1ท่อนนะครับตรงนี้ได้1เส้นนะครับตัดออกมาได้1เส้นตรงนี้ตัดออกมาได้2เส้นตรงนี้ตัดออกมาได้3เส้นครับบวกกันทั้งหมดครับได้ทั้งหมดกี่เส้น6เส้นนะครับมี1ท่อนนะครับแกงงมั้ยไม่งงก็ไปต่อนะครับครน.นะครับครน.นะครับจะมีประโยชน์ช่วงไหนนะครับก็ปกตินะครับครน.นะจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับจะใช้มากในเศษส่วนนะครับน่าจะเป็นครน.หรือเปล่าใช่นะครน.นะครับโอเคครับมาดูกันนะครับครน.นะครับสมมุตินะครับสมมุติมีเช่นครับ4ส่วน3บวก7ส่วน6ลบ2ส่วน9ครับใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ยากไหมยากครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีก็คือเราต้องทำให้เศษส่วนทำให้ส่วนนะครับตัวส่วนข้างล่างนะเท่ากันซะก่อนนะครับเราค่อยจะหาได้นะครับทำยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือเราหาครน.ของส่วนนั่นเองครับ4ตัว3ตัวนะครับ3 6 9ใช่ไหม3 6 9ครับเอาอะไรหาร3หาร1 2 3ใช่ไหมครับใช่ไหมครับครน.ได้เท่าไหร่ครน.ได้3 3 9เฮ้ยแปลกแฮะทำไมเราทำไม่ได้ครับโอเคครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็ทำต่อนะครับก็3นะก็มาคูณกันนะครับก็ทั้งหมดได้เท่าไหร่3 3 9ได้18ครับเพราะฉะนั้นนะครับครน.ได้18นะครับก็ได้เป็นตรงนี้4คูณ6นะครับคูณ3คูณ6นะครับบวก7คูณ3คูณ6คูณ3นะลบ2คูณ2ส่วน9คูณ2ครับนะครับก็จะได้เป็น24ส่วน18บวก21ส่วน18ลบ4ส่วน18ครับแล้วก็หาคำตอบนะครับได้เท่าไหร่40 50 41นะครับ41ส่วน18ครับนั่นแหละครับคือคำตอบงงไหมงงไหมก็มาต่อนะครับเมื่อกี้ก็แบตหมดนะครับก็มาต่อกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็
ได้คำตอบแล้วก็คือ41ส่วน18ครับแล้วยังไงต่อนะครับแล้วก็มาหานะครับว่า18 1เป็น18 18 2เป็น36ใช่ไหมครับก็เท่ากับ2 36 36กับ41ลบ36ได้5นะครับ2เศษ5ส่วน18ครับนี่คือคำตอบครับเป็นจำนวนคละนะครับนี่เป็นเศษจำนวนเศษเกินถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคครับชื่อมันนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับชื่อนะครับคำตอบนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับ2อันนี้นะครับโอเคครับมาลองอีกอันนึงนะครับพรน.นะครับซึ่งเป็นสำคัญมากนะครับในการหาเศษส่วนนะครับที่บวกลบนะครับในปกติใช้ในการบวกลบนะครับที่มันไม่ค่อยเท่ากันนะครับที่มันส่วนไม่เท่ากันนะครับโอเคครับก็มาดูต่อนะครับจริงๆวันนี้ผมก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับที่มีมานานแล้วนะครับก็ผมใช้ตัวแท็บเล็ตตรงนี้ไม่ได้นะครับตัวเขียนอันนี้ทำไม่ได้นะไม่รู้เป็นไรนะครับก็เลยเซ็งนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็มาทำจนได้นะครับแก้นู่นแก้นี่ไปก็จะได้นะหลายชั่วโมงครับโอเคครับก็มารออีกโจทย์นึงนะครับสมมุตินะครับสมมุติเช่น4 5 7แล้วกันเอาส่วน4ส่วน5ส่วน7นะครับไม่เอาไม่เอาเอาส่วน36 50แล้วก็อ่ะลองดู34ส่วน30เอ้ย33 30 31ส่วน36นะครับบวก45 40 45ส่วน50นะครับแล้วก็ลบกับเอาอะไรดี72 70 70แล้วกันเอา49ส่วน70แล้วกันนะครับโอเคครับทำไงนะครับเท่ากับ0นะครับโอเคเท่ากับเท่าไหร่นะครับไม่เท่ากับ0พูดผิดครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเฮ้ยกลับมาดิหลายรอบแล้วเนี่ยกับเท่าไหร่ครับทำยังไงนะครับข้อนี้นะครับก็เราต้องตัดกันก่อนนะตรงนี้ตัดได้เท่าไหร่ตรงนี้ตัดได้5 9ได้ตรงนี้ได้10นะครับตรงนี้ตัดเปลี่ยนสีตัดดีกว่านะครับตัดสีเดียวกันมันเริ่มงงแล้วนะครับก็ตัดได้9นะครับตรงนี้ตัดได้10นะครับก็ตัดมาตรงนี้ได้7 7 49นะครับ7 1 10นะครับโอเคครับก็จะได้31ส่วน36บวก9ส่วน10ลบ7ส่วน10นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับยังไงต่อนะครับก็ตรงนี้นะครับก็9ส่วน10เหมือนกันใช่ไหมครับก็มาลบกันนะครับก็ได้31ส่วน36นะครับบวกกับ2ส่วน10นะครับหรือว่าตัดกันไปก็ได้1ส่วน5นะครับโอเคนะเท่ากับเท่าไหร่ครับต่อไปต่อนะครับฝั่งนี้นะครับทำยังไงนะครับก็ตรงนี้ครับนี่นะครับใช่ไหมครับทำยังไงนะครับก็หารกันนะครับมีตัวไหนหาร2ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับก็36กับ5ไปเลยก็มาคูณกันเลยนะครับก็กลายเป็นหอรนอคอรนอนะของกองนี้ก็36 5นะครับ30 5ทด3เอ้ยใส่ทด3นะใส่0ทด3นะครับแล้วก็55 18 180ครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวส่วนต้องเป็น180นะคอรนอนะครับตรงนี้นะครับที่จริงหารไม่ออกนะครับก็เอาคูณกันเลยนะครับถ้าหารไม่ออกครับต้องคิดอะไรมากนะครับก็อันนี้ก็คูณ5นะ36ก็คูณ5ก็31คูณ5นะครับส่วนด้วย36คูณ5นะครับแล้วก็บวกกับ1คูณ36ส่วน5คูณ36นะครับโอเคนะครับมาฝั่งนี้นะครับถึงก็ลบไปก่อนนะครับได้แล้วนะครับคอรนอนะครับก็คือส่วน10เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เรียบร้อยครับก็ต่อนะครับตรงนี้นะครับก็ได้355นะครับบวกกับ36ครับส่วน180ครับบวกกันได้เท่าไหร่191180ครับก็จะได้เศษ1 1เศษ11ส่วน180ครับนี่คือคำตอบครับยากไหมยากไม่ยากหรอกนะครับว่าคอรนอคอรมอก็แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับก็คราวหน้าจะมาคุยเรื่องอื่นนะครับก็ดูกันว่าอยากให้คุยเรื่องอะไรก็บอกได้นะครับแต่ว่าว่าจะไปแบบช้าๆนะแม่ก็จะมาเสริมพวกมีคนขอเรื่องพีไทโกรัสนะครับพีไทโกรัสนะครับเดี๋ยวผมว่าจะทำนะครับอีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำนะเพราะว่าผมเครียดมานานแล้วครับอยากสอนเหลือเกินนะครับก็ไม่ได้สอนตะกี้นะเพราะไอ้นี่พังนะครับเนี่ยแม่นี่ไดเวอร์นะครับมันพังนะครับก็แม่นี่พังนะครับคือไดเวอร์นะครับในคอมมันพังนะมันไปสับสนนะครับมันตีกับไดเวอร์อีกอันนึงนะครับข้างในคอมผมนะมันก็เลยรวนนะครับรวนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สำหรับใครที่เห็น QR ผมนะครับผมจะมี QR ขึ้นนะครับไอตัว QR โค้ดครับก็สแกนนะครับแล้วก็โหลดแอปผมได้นะครับแอปคิดทีวีนะครับก็ผมก็จะอัปเดตนะครับวิดีโอใหม่ๆนะครับในนั้นเรื่อยๆนะครับมันอัตโนมัตินะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับส
แล้วก็เจอกันใหม่นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายเย้